วันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิควิธีการหาไอเดียบูธใหม่ๆที่ผมใช้ประจำบางทีคุณก็ประสบปัญหาคิดไม่ออกไม่มีไอเดียใช่ไหมล่ะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแชร์เทคนิควิธีการหาไอเดียเพื่อมาก้าวข้ามปัญหานี้ด้วยกันนะครับฟังให้จบนะครับเพราะข้อสุดท้ายเนี่ยคาดไม่ถึงแน่นอนเทคนิคแรกลองมองย้อนกลับไปอีเวนต์ที่เคยจัดมาก่อนการย้อนกลับไปมองงานเก่าๆนั้นเป็นวิธีที่ง่ายและสบายใจที่สุดครับพอเมื่อเรามองย้อนกลับไปเราสามารถเอาไอเดียเก่าๆที่ดีมาแล้วเนี่ยเอามาต่อยอดเกิดเป็นไอเดียใหม่ๆได้ครับเทคนิคที่สองนั่นคือการหาไอเดียต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์เราจะเน้นค้นหาผ่านทางเว็บไซต์หรือบล็อกต่างๆนะครับเน้นที่ของต่างประเทศเพราะคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยพบเจอหรือได้เห็นกันนะครับเมื่อเอามารวมกับบูธเราเนี่ยบูธเราก็จะน่าสนใจและแปลกใหม่ขึ้นมาเลยครับเทคนิคที่3นั่นคือการถาม ChatGPT เจ้า AI ตัวนี้เนี่ยคุณสามารถถามมันและเอาไอเดียไปต่อยอดได้ครับไม่ว่าจะถามเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมของลูกค้าถามเกี่ยวกับเรื่องช่องทางการโปรโมทหรือถามมันตรงๆไปเลยก็ได้นะแล้วเอาไอเดียเหล่านี้ครับไปปรับใช้กับบูธของคุณบูธคุณก็จะแปลกใหม่ไม่เหมือนใครแล้วครับ yes. เป็นยังไงกันบ้างครับเทคนิคเหล่านี้เอาไปปรับใช้กันได้นะแล้วเป็นยังไงอ่ะอย่าลืมมาเล่าให้ฟังกันนะครับ